อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรครีพับลิกันของสหรัฐถูกมือปืนลอบยิงเมื่อช่วงเย็นวันเสาร์ที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นขณะขึ้นเวทีหาเสียงที่เมืองบัตเลอร์รัฐเพนซิลเวเนียเพราะดีที่กระสุนแค่เฉียดหูขวาทำให้เลือดเปื้อนหูและใบหน้าด่านเจ้าหน้าที่คุ้มกันได้รีบนำตัวทั้มลงจากเวทีก่อนพาขึ้นรถส่งโรงพยาบาลทันทีล่าสุดอาการปลอดภัยและเดินทางกลับบ้านพักที่รัฐนิวเจอร์ซีย์แล้วส่วนมือปืนถูกตำรวจยิงเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิตอีก1คนบาดเจ็บ2คนหลังเกิดเหตุ FBI ระบุตัวมือปืนว่าชื่อทอมมัสแมทธิวครุกอายุ20ปีเป็นชาวเมืองเบทเทิลพาร์คซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไปเพียง70กิโลเมตรด้านพรรครีพับลิกันสั่งเพิ่มมาตรการความปลอดภัยโดยรอบศูนย์ประชุมที่กำลังจะจัดงานประชุมใหญ่เพื่อรับรองทั้มเป็นตัวแทนพรรคไปสู้ศึกเลือกตั้งที่เมืองวิลวอกกี้ระหว่างวันที่15ถึง18กรกฎาคมโดยยืนยันจะไม่ยกเลิกงานสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศค่ายอันมาวาซีทางตะวันตกของเมืองคานยูนิสเมื่อช่วงเช้าวันนี้ซึ่งค่ายดังกล่าวอยู่ในเขตเซฟโซนและมีพลเรือนชาวปาเลสไตน์ตั้งเต็นท์อยู่เป็นจำนวนมากส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย90คนบาดเจ็บราว300คนหลังเกิดเหตุอิสราเอลอ้างว่าเป็นการโจมตีที่มุ่งเป้าสังหารโมฮัมเหม็ดเดอีฟและราฟาซาลามาผู้นำกลุ่มฮามาสคนสำคัญที่อยู่เบื้องหลังเหตุโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมส่งผลให้จอร์แดนอิหร่านและอียิปต์ออกมาประณามเหตุสังหารหมู่ดังกล่าวเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจยานพาหนะบนถนนเพชรเกษมหมู่3ตำบลหงเจริญอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรสกัดจับร้อยโทยิ่งศักดิ์เฉลิมชัดอายุ50ปีชาวอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนายชัยวัฒน์ปัดกองอายุ47ปีชาวกรุงเทพมหานครพร้อมของกลางยาบ้า 1,168,000 เม็ดซุกซ่อนมาในยางรถยนต์วางไว้หลังรถกระบะยี่ห้อ Toyota รุ่น Vivo สีขาวทะเบียนกอ9578พระนครศรีอยุธยาสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้ง2รายรับสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างให้ขนยาเสพติดจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปส่งที่จังหวัดพัทลุงโดยได้เงินค่าจ้าง 100,000 บาทจากนั้นตำรวจชุดจับกลุ่มควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง2รายไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สภ.ท่าแซะพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาว่าร่วมกันมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยผิดกฎหมายและก็หาร่วมกันมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยผิดกฎหมายก่อนเร่งสืบสวนขยายผลเพื่อติดตามจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการค้ายาเสพติดมาดำเนินคดีต่อไปเมื่อวันที่14กรกฎาคมเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ชีพกุศลธรรมภูเก็ตยังคงระดมออกค้นหาเด็กนักเรียนที่ถูกคลื่นซัดสูญหายในทะเลอย่างต่อเนื่องพร้อมนำเรือเจ็ตสกี2ลำออกค้นหาด้วยแต่ยังไม่พบผู้สูญหายประกอบกับคลื่นลมแรงเจ้าหน้าที่จึงหยุดการค้นหาโดยต้องรอให้คลื่นสงบแล้วค่อยค้นหาผู้สูญหายต่อไปสำหรับการค้นหาเด็กนักเรียนที่สูญหายดังกล่าวสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้เด็กนักเรียนโรงเรียนถลางพระนางสร้างตำบลเทพกระสัตตีอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตรวม4รายลงไปเล่นน้ำทะเลที่บริเวณชายหาดสุรินทร์ตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตก่อนถูกคลื่นขนาดใหญ่ซัดจมไปในทะเลเจ้าหน้าที่สามารถลงไปช่วยเหลือเด็กนักเรียนได้3รายแต่ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล1รายส่วนเด็กนักเรียนอีกคนจมน้ำสูญหายส่งผลให้เจ้าหน้าที่ยังคงระดมกำลังค้นหาริมชายหาดและในทะเลอย่างต่อเนื่องครอบครัวของหญิงสาวชาวจีนที่หายตัวอย่างปริศนาพร้อมเจ้าหน้าที่สถานทูตจีนเดินทางเข้าพบพันตำรวจเอกจิรพัฒน์พรมสิทธิการรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล6เพื่อขอทราบแนวทางการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาพร้อมกับขอบคุณตำรวจทุกนายที่ช่วยติดตามคดีดังกล่าวโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตจีนได้เป็นตัวแทนครอบครัวยื่นคำร้องขอให้ตำรวจไทยเร่งสรุปสำนวนคดีและทำหนังสือถึงทางการจีนเพื่อให้ทางการจีนร่วมสืบสวนสอบสวนเอาผิดนายชิงเหยียนชายผู้ต้องสงสัยฐานฆาตกรรมชาวจีนด้วยกันทางนี้ญาติได้แจ้งความดำเนินคดีผ่านทางสถานทูตจีนไปแล้วเนื่องจากต้องการให้ทางการจีนเป็นผู้ดำเนินคดีเองเพราะโทษของกฎหมายจีนแรงกว่ากฎหมายไทยซึ่งมีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิตนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ถั่วนกขมิ้นแบบมาราธอนเริ่มที่จังหวัดเชียงรายนอกจากติดตามการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งแล้วนายกรัฐมนตรียังไปที่อำเภอแม่จันทร์รับฟังปัญหาชนเผ่าอิวเมียนในการผลักดันพรบชาติพันธุ์คาดว่าพิจารณาจบในเดือนกรกฎาคมนี้รวมทั้งเตรียมแผนผลักดันนัดคอตหรือหนีเนยซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไทยส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยปิดท้ายนายกลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วมอบนโยบายศุลกากรอารัญญประเทศเร่งก่อสร้างด่านผ่านแดน
ถาวรบ้านหนองเอียนพร้อมเผยว่าหากการก่อสร้างแล้วเสร็จเตรียมประชุมมินิครม.สัญจรร่วมกัมพูชาด้วยก่อนปิดภารกิจกลับกรุงเทพในเวลา 17:20 น.นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ถิ่นอีสานใต้เป็นประธานบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงซึ่งขณะลงสนามบินที่จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นถิ่นของนายเนวินชิดชอบบรรดารัฐมนตรีแกนนำพรรคเพื่อไทยแฟนคลับคนเสื้อแดงต่างมารอรับเนืองแน่นจากนั้นเดินทางไปที่จังหวัดสุรินทร์ก่อนที่จะถวายเงินปัจจัยมอบให้พระบวชใหม่ทั้ง334รูปองค์ละ10,000 บาทเป็นเงิน3,340,000 บาทจากนั้นนายทักษิณให้สัมภาษณ์ว่าจากเมืองไทยไป17ปีขณะนี้ปราศัยไม่ค่อยเป็นแล้วส่วนตัวหวังว่าคนไทยจะหลุดพ้นบ่วงหนี้สินโดยหลังจากเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปรัฐบาลจะทำงานเป็นรูปธรรมออกมาเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องคนไทยทั้งประเทศเราต้องให้ความมั่นใจและเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนายสหการเพชรนฤินทร์อธิบดีกรมราชทัณฑ์เปิดเผยความคืบหน้ากรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการควบคุมความประพฤติระยะเวลา6เดือนว่านายทักษิณจะครบกำหนดการพักโทษในเดือนสิงหาคมนี้โดยกระบวนการขั้นตอนของผู้พ้นโทษจากเหตุครบกำหนดการพักการลงโทษคือทางราชทัณฑ์จะดำเนินการออกใบบริสุทธิ์ให้แก่นายทักษิณซึ่งเมื่อครบกำหนดการพักโทษก็ไม่ต้องมาที่ราชทัณฑ์อีกแล้วโดยให้ไปรับการปล่อยตัวจากสถานที่ที่อาศัยอยู่ในปัจจุบันหรือเรียกว่าเป็นผู้พ้นโทษได้รับการปล่อยตัวตามกฎหมายได้เลยส่วนกระแสข่าวกรณีเรือนจำพันธสถานทั่วประเทศเริ่มดำเนินการสำรวจคัดกรองรายชื่อผู้ต้องขังที่มีเกณฑ์อาจได้รับการพระราชทานอภัยโทษเนื่องในวันมหามงคลของไทยยืนยันว่าในตอนนี้ราชทัณฑ์ยังไม่มีการมอบหมายให้เรือนจำและพันธสถานทั่วประเทศดำเนินการสำรวจรายชื่อผู้ต้องขังแต่อย่างใด